กี่ครั้งแล้วครับที่ลูกค้าของคุณพลาดร้านของคุณไปครับกี่ครั้งแล้วที่ลูกค้าหาร้านของคุณไม่เจอเพียงเพราะว่าคุณไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าง Google นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ปอจะพาทุกคนมาดูวิธีในการปักหมุดบน Google Map แล้วก็ Google Search กันนะครับว่าทำอย่างไรได้บ้างแบบละเอียดยิบ 100% เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะทำยังไงได้บ้างสิ่งแรกที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปปักหมุดกันเลยนั่นก็คือการที่เราจะปักหมุดบน Google Map ได้เนี่ยเราจะต้องมีบัญชีของ Google หรือว่า Google Account กันก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีของ Google Account นะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาปักหมุดกันไม่ฉะนั้นจะปักหมุดกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อตกลงแรกที่เราจะทำความตกลงกันก่อนนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับวิธีในการปักหมุดบน Google Maps เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปปักหมุดได้บน Google My Business นะครับซึ่ง Google My Business นะครับก็เป็นบริการจากทางของ Google นะครับที่จะช่วยให้ทุกธุรกิจนะครับสามารถที่จะจัดการธุรกิจได้ทั้งโพสต์นะครับข้อความวิดีโอต่างๆนะฮะแล้วก็รูปภาพด้วยซึ่งก็สามารถที่จะจัดการบน Google My Business ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ธุรกิจเนี่ยจัดการต่างๆได้ง่ายมากขึ้นผ่านระบบหลังบ้านนั่นเองครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะไปโผล่บน Google Maps แล้วก็ Google Search ได้อย่างทันทีเลยเอาล่ะสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะปักหมุดด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการปักกันเลยดีกว่าแต่สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกทำเองขี้เกียจทำเองหรือว่าไม่มีเวลานะครับก็สามารถที่จะจ้างบริการจากเราได้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะแอดไลน์ตรงใต้ description แล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการปักหมุดแบบละเอียดยิบ 100% กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับวิธีในการปักหมุดบน Google Maps ครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้าของ google.com ครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพิมพ์คำว่า Google My Business ลงไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นกด Enter ครับทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เนาะก็ให้เราเนี่ยคลิกลิงก์แรกเลยนะครับคำว่า Google Business Profile นะครับก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนสังเกตด้านขวามือบนเนี่ยมันจะมีคำว่าลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคนเนี่ยต้องล็อกอิน Google Account ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เนาะพอลงชื่อเข้าใช้ปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อธุรกิจของเราลงไปได้เลยนะครับสมมติชื่อธุรกิจของเราชื่อ A B C แล้วกันนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อทีนี้ครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเลือกประเภทธุรกิจนะครับว่าเราเนี่ยทำธุรกิจประเภทไหนนะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกได้หลายข้อเนาะแต่ว่าในที่นี้สมมติว่าทุกคนทำเป็นร้านค้านะครับก็ให้เลือกเป็นร้านค้าในพื้นที่แล้วก็กดถัดไปได้เลยทีนี้ก็ให้ทุกคนนะครับเลือกนะครับในส่วนของหมวดหมู่ธุรกิจที่เราทำอยู่นะฮะสมมติว่าเป็นวัสดุก่อสร้างเราก็พิมพ์คำว่าวัสดุก่อสร้างลงไปนะครับจะมีคำว่าร้านวัสดุก่อสร้างแบบนี้ขึ้นมาก็ให้เราคลิกลงไปแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้ครับเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกที่อยู่ของธุรกิจของเราลงไปครับก็สามารถกรอกได้ตามจริงเลยนะครับก็จะได้ปักหมุดบน Google Map เนี่ยได้ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวขอไปกรอกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปดูในขั้นตอนต่อไปกันเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือเขาจะถามเราต่อนะฮะว่าอันนี้ใช่ธุรกิจของเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เลยนะฮะเราก็กดว่าไม่มีเลยนะครับแสดงว่ามันไม่มีบน Google Map แล้วก็ Google Search เนาะแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับตรงนี้นะครับเขาก็จะถามว่าธุรกิจของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลากนะครับในส่วนของจุดแดงๆเนี่ยแล้วก็เอาไปวางแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ตรงจุดใน Google Map มากที่สุดเนี่ยก็ลากแล้วก็ไปวางสามารถซูมเข้าไปได้นะครับว่าจะให้มันไปอยู่ในบล็อกไหนแบบนี้นะครับสมมติว่าเป็นตรงนี้นะครับก็วางลงไปเลยแล้วก็กดนะครับถัดไปโอเคสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการที่จะใส่ข้อมูลในการติดต่อนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเราได้นั่นเองก็คือในส่วนของเบอร์โทรนะครับก็ใส่ไปได้ตรงนี้แล้วก็เว็บไซต์ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนละกันนะครับเมื่อเราเพิ่มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ Google เนี่ยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยกำลังวางธุรกิจลงในแผนที่ให้นะครับก็คือมันจะทำการแสดงธุรกิจต่อผู้คนในพื้นที่ของคุณนะครับตอบกับรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับจัดการรายละเอียดธุรกิจของคุณบน Google ได้ด้วยนะครับใน Google My Business นี่แหละนะฮะทีนี้ก็ให้เราเนี่ยกดดำเนินการต่อได้เลยเมื่อกี้นะครับที่เราข้ามขั้นตอนที่ให้กรอกเบอร์มือถือนะครับก็มันจะมาบอกว่าให้เราเนี่ยป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเ
พื่อยืนยันตัวตนด้วยนะครับอันนี้เราก็ป้อนไปนะครับเราจะได้ยืนยันตัวตนได้นั่นเองซึ่งหมายเลขตัวนี้นะครับก็จะไม่แสดงต่อลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่ยืนยันตัวตนเฉยๆนะครับแล้วก็กดถัดไปครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็จะให้เรานะครับรับรหัสทางโทรศัพท์เพื่อที่จะยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็ให้มันส่งเป็น SMS มานะครับแล้วก็กดถัดไปรอสักครู่นึงนะครับให้เจ้า Google เนี่ยส่ง SMS มาที่โทรศัพท์เราครับตอนนี้นะครับ Google ก็ส่งรหัสมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็น788นะครับแล้วก็ตามด้วย225อันนี้คือทุกคนเนี่ยจะต้องใส่รหัสของตัวเองนะครับที่ Google ส่งมาให้เนาะไม่ใช่ใส่รหัสตามนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันส่งรหัสมาให้ในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็เอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันเรียบร้อยครับมันก็จะบอกว่ายืนยันแล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือขั้นตอนในการเพิ่มเวลาทำการนะครับก็คือเขาจะได้รู้นะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยเปิดวันไหนบ้างนะครับสมมติว่าธุรกิจของเราเปิดวันจันทร์อังคารพุธ3วันละกันนะครับเปิดเวลาไหนนะครับก็เลือกไปเลยสมมติว่าเปิด8โมงนะครับ8โมงถึงเที่ยง8โมงถึงเที่ยงนะครับก็ใส่ไปเลยนะฮะเวลาเท่าไหร่เนาะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่เวลาทำการแล้วก็มีวันเปิดปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการเพิ่มการรับส่งข้อความลงใน Google Maps ของเราครับเวลาที่ลูกค้าของเราเนี่ยหาเราบน Google Maps เจอแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเขาก็สามารถที่จะแชทถามมาได้ทันทีครับโดยให้เราเนี่ยเพิ่มฟีเจอร์นี้ลงไปครับถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มก็ให้มาติ๊กตรงนี้เป็นสีฟ้าครับแบบนี้นะครับก็กดถัดไปได้เลยทีนี้ครับก็ให้เราเนี่ยเพิ่มนะครับคำอธิบายธุรกิจของเราลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะสมมติว่าร้านวัสดุก่อสร้าง ABC ของเราเนี่ยขายวัสดุก่อสร้างเราก็พิมพ์บรรยายรายละเอียดต่างๆที่เรานะครับขายว่ามีอะไรบ้างในร้านของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราพิมพ์จนพอใจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เรากดถัดไปได้เลยทีนี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับเพิ่มรูปภาพร้านของเราลงไปนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาเพิ่มรูปภาพของเราลงไปได้ตรงนี้ครับเวลาลูกค้าเนี่ยเขาหาเราเจอบน Google Map นะครับเขาก็จะได้ดูว่าในร้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้ทำให้ร้านเราน่าสนใจแล้วก็น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยใน Google Maps นะครับไม่ควรเว้นว่างไว้นะครับก็ต้องหารูปภาพมาใส่อันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเครดิตโฆษณามูลค่า12,000ให้เราฟรีๆนะครับเราจะโฆษณาบน Google ไหมเวลาคนเสิร์ชมาคำว่าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับในลาดกระบังเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้ ABC บริการยอดเยี่ยมประทับใจอะไรแบบนี้นะครับคือเราสามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ต้องการโฆษณาก็กดข้ามไปก่อนครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนในการรับชื่อโดเมนที่กำหนดเองสำหรับเว็บไซต์นะครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการที่จะมีเว็บไซต์อยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามไปได้เลยนะครับมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดดำเนินการต่อไปได้เลยครับตอนนี้นะครับ Google ก็จะพาเรามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็คือหน้าธุรกิจของฉันนั่นเองครับซึ่งธุรกิจของฉันเนี่ยมันก็คือหน้าของ Google My Business นะครับซึ่ง Google My Business เนี่ยเขาก็เอาไว้จัดการนะครับในส่วนของโปรไฟล์ธุรกิจของเรานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อในส่วนของการใช้งาน Google My Business ในการจัดการธุรกิจของเรานะครับเมื่อเราทำการปักหมุดบน Google Map เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาจัดการทุกอย่างบน Google My Business แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งหน้าเมื่อกี้นะครับของ ABC เนี่ยที่เราเพิ่มเข้าไปในธุรกิจของเราเนาะก็คือมันจะโผล่มาที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นธุรกิจที่เพิ่มไว้นานแล้วนะครับอันนี้จะมาทำการรีวิวในส่วนของเมนูต่างๆที่อยู่ในส่วนของ Google My Business ให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเมื่อกี้ที่เราเพิ่ม ABC ไปเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้บางเมนูนั่นเองก็เลยต้องเปลี่ยนมาที่ในส่วนของธุรกิจนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของการแก้ไขโปรไฟล์กันก่อนนะครับการแก้ไขโปรไฟล์เนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขโปรไฟล์ธุรกิจของเรานะครับที่เราเพิ่มไปตั้งแต่ต้นได้นะครับว่า
ไอชื่อธุรกิจตัวเนี้ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนไหมถ้าจะเปลี่ยนก็กดรูปดินสอนะครับหมวดหมู่ธุรกิจต้องการที่จะเปลี่ยนไหมรายละเอียดต่างๆนะครับวันที่เปิดข้อมูลการติดต่อนะครับเว็บไซต์หรือว่าสถานที่ตั้งนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนได้ในหน้านี้นะครับรวมถึงวันเวลาด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเวลาทำการนะครับก็สามารถที่จะเข้ามากดบวกได้เลยนะฮะว่ามีการซื้อกลับบ้านไหมมีการรับสินค้าไหมอะไรตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลทางธุรกิจแล้วก็กำหนดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันในส่วนของการอ่านรีวิวนะครับเมนูนี้เนี่ยคือเมนูที่เราสามารถที่จะเข้ามาอ่านรีวิวที่ลูกค้าเคยรีวิวให้กับร้านเราได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับร้านเรามากๆเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของข้อความนะครับข้อความตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะรับข้อความจากลูกค้าได้นะครับว่าสมมติว่าลูกค้าจะติดต่อเรามาอย่างเงี้ยผ่าน Google My Business นะครับเขาสามารถที่จะส่งข้อความแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆมาได้ในนี้เลยนะครับตรงนี้ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อเราได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูเพิ่มรูปภาพนะครับเมนูนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มภาพถ่ายโลโก้แล้วก็ภาพหน้าปกได้นะครับภาพหน้าปกเนี่ยจะมาโผล่อยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มภาพถ่ายเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเนี่ยเห็นลักษณะภายในร้านมากขึ้นหรือว่าถ้าเพิ่มโลโก้เนี่ยมันก็จะมาเป็นโลโก้ของเราตรงนี้นั่นเองนะครับทำให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นร้านอะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเช็คได้นะฮะว่าในเดือนมกรานะครับถึงมิถุนายนนี้นะครับมีคนคลิกหรือว่ามีคนโต้ตอบกับโปรไฟล์ Business ของเราขนาดไหนซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีจำนวน16ครั้งนะครับในการโต้ตอบกับ Business Profile ของเราแล้วก็การโทรเนี่ยมีอยู่0ครั้งนะครับตอนนี้แล้วก็ข้อความที่ส่งมาก็มีอยู่0ครั้งนะครับการจองถ้าเกิดว่าใครเปิดฟีเจอร์การจองไว้ก็สามารถที่จะดูประสิทธิภาพตรงนี้ได้นะครับเส้นทางนะครับมีคนขอเส้นทางมาที่ร้านเรากี่คนนะครับแล้วก็การคลิกในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้ามาดูประสิทธิภาพตรงนี้ได้เลยในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูในส่วนของการโฆษณานะครับเมนูในส่วนของการโฆษณาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะโฆษณาธุรกิจของเราบน Google ได้นะครับให้มาติดด้านบนนะครับเวลาลูกค้าเสิร์ชหาว่าท่อประปาหรือว่าข้อต่ออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นอันดับต้นๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะไปเรียนรู้ในส่วนของ Google AdWords ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับในเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูในการแก้ไขผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าแก้ไขผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์หมวดหมู่นะครับก็สามารถที่จะสร้างได้แล้วก็ราคาผลิตภัณฑ์เท่าไหร่นะครับคำอธิบายเป็นยังไงแล้วก็หน้า URL ที่จะให้ไปที่ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรูปผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้พอเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ให้ลูกค้าเห็นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูในส่วนของการแก้ไขบริการนะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขบริการต่างๆนะครับที่เรามีในร้านเนาะว่าร้านเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะกดบวกเพิ่มบริการที่กำหนดเองก็ได้นะครับสมมติว่าเรารับบริการในการรับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์เพิ่มไปได้แบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูในส่วนของการถามตอบนะครับถามตอบเนี่ยก็จะเป็นการถามจากลูกค้าแบบสาธารณะนะครับลูกค้าคนอื่นก็สามารถที่จะเห็นได้ด้วยนะครับว่าลูกค้าคนอื่นๆเนี่ยถามคำถามอะไรบ้างแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปตอบได้ทันทีนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มการอัปเดตนะครับการเพิ่มการอัปเดตนะครับก็จะเป็นในส่วนของการโพสต์อัปเดตให้กับลูกค้า Google ทราบนะครับหรือว่าจะเพิ่มข้อเสนอเพิ่มกิจกรรมอะไรนะครับก็คือแบบส่วนลดถ้าเกิดว่าเรามีส่วนลดนะครับเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มข้อเสนอได้หรือว่าถ้าเรามีกิจกรรมให้ลูกค้าเข้ามาร่วมเล่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มตรงในส่วนของกิจกรรมได้เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนะครับเมนูในส่วนของการขอให้รีวิวเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาลิงก์นะครับก๊อปปี้ไปนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามารีวิว
ร้านของเราได้นะครับทำให้ร้านของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็น่าเข้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวิธีในการใช้งาน Google My Business นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีในการปักหมุดบน Google Maps แล้วก็วิธีในการใช้งาน Google My Business นั่นเองครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยช่วยให้คุณสามารถปักหมุดบน Google Maps เป็นแล้วก็สามารถที่จะใช้ Google My Business เป็นนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องปอคิมมี่ครับ